ีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเดินได้วันไหนที่เรามีค่าวันนั้นแหละคือความสำเร็จของเราค่าของเราขึ้นอยู่กับว่าจะน้อยจะมากขนาดไหนงานที่เราทำวันนี้เราทำเท่าไหร่เราก็จะมีเรามีค่าก็ต่อเมื่อเรามีผลประโยชน์ให้กับเขาหรือใครก็ช่างมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เราทำบางครั้งไม่ว่าจะเป็นเราหรือใครหรือผมทุกคนย่อมมีข้อผิดพลาดของการใช้ชีวิตท้อมีไว้ให้ลิงถือครับแต่ถ้าลิงไม่ถือถ้าเรามาถือแทนผมว่าอย่าดีกว่าครับงั้นไปเกิดเป็นลิงดีกว่าคนเรามี32ประการบางครั้งเมื่อเราเห็นหรือเราเจอการใช้ชีวิตของท่านผู้มีศรัทธาที่ไม่ครบ32เขายังไม่ท้อเลยครับเราครบ32เราจะท้อทำไมครับเราต้องสู้เพื่อยืนหยัดทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานของเราหรืองานของเจ้านายเราก็ต้องทำดีไว้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ตกลงปลงใจแล้วเมื่อเราทำงานขอจงมีความตั้งใจและสู้ชีวิตของเราไม่ได้เริ่มต้นจากคำว่าเริ่มจาก2เริ่มจาก3บางคนที่เขามีอยู่มีกินเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรนะครับผมชีวิตเบื้องหลังของเขาอาจจะลำบากบางคนก็ไปหาไข่ขายหรือค้าขายตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่0บาทจนได้ดิบได้ดีเราอย่าไปว่าโอ้ยเกิดมาท้อเกิดมาพ่อแม่จนถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็คงเดินลำบากครับผมจงพยายามตั้งใจและบากบั่นชีวิตมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดครับผมแต่เราต้องเดินด้วยทางสายกลางเดินอย่างไรให้ถูกต้องคนเราบางครั้งก็มีพลาดและมีสะดุดครับผมเดินไปยังสะดุดเตะขาตัวเองล้มเลยครับเราอย่าไปว่าเอ้ยพ่อมึงรวยเฮ้ยแม่มึงรวยพ่อแม่กูจนว่ะทำความคิดอย่างนี้มันผิดครับผมเราต้องสู้ตั้งใจที่จะให้ได้มาเราต้องมองเห็นถึงชัยชนะแล้วก็ต้องหยิบมันมาให้ได้ครับผมมันไม่ไกลเกินความฝันครับผมมันไม่ไกลเกินฝันจริงๆครับอย่างผมทำสวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังผมก็นับจากศูนย์เหมือนกันครับถ้าวันนั้นผมไม่เอามาปลูกลองคิดดูครับว่าต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังผมต้นสักทองเขาจะยังให้เราเห็นอยู่แบบนี้หรือเปล่าครับแค่เราก้าวพลิกหน้ามือให้เป็นหลังมือคำดูหมิ่นคำอิจฉาหรือคำดูถูกผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะย้ำเตือนให้เรา
อยู่เสมอว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดและต้องเหยียบมันผ่านพ้นไปให้ได้หากมิฉะนั้นเราก็จะโดนดูถูกอย่างนี้และคนที่เขาว่าเราก็จะยิ้มย่อเย้ยเมื่อเราเหยียบขั้นผ่านไปได้และสำเร็จได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นแค่ยอดหญ้าครับผมเราจะเหยียบข้ามไปเมื่อไหร่ก็ได้ความสำเร็จของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเสมอไปแต่อยู่กับเพื่อนร่วมงานหรือคำดูถูกนั่นแหละมันเป็นตัวชี้ชัดให้เรามุ่งมั่นตั้งใจขยันสู้และอดทนแล้วจึงก้าวผ่านพ้นมันไปให้ได้ท้อมีไว้ให้ลิงถือหากเมื่อไหร่ที่คุณท้อแล้วคุณไปถือลูกท้อผมว่ายากครับเราไปเป็นลิงดีกว่าครับชีวิตของเรามันไม่ได้ยาวยืนยาวเสมอไปวันนี้ผมนั่งพูดอยู่อย่างนี้สมมติตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้หายใจหรือไม่มีโอกาสได้มานั่งพูดอย่างนี้ผมจึงตัดสินใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราจะได้มีอะไรทิ้งไว้ตกทอดให้คนรุ่นหลังสืบทอดหรือให้ได้ชื่นชมสิ่งที่เราทำถึงเราอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วในความเป็นจริงความศรัทธาคนรุ่นหลังก็จะได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างสิ่งไหนเราทำดีไม่ดีมันอยู่ในใจเราหากเมื่อเราผ่านพ้นมันไปได้ความสำเร็จก็จะมาหาเราครับผมมันก็มีคนเรามันก็มีพลาดพังกันได้ครับวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วหรือยังครับผมเอาแค่วันนี้ครับผมพรุ่งนี้เรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตวันที่ผ่านมาวันนี้เราก็สามารถไปแก้ไขวันที่ผ่านมาได้ครับผมใบไม้ดอกไม้ที่สวยงามมีคนชื่นชมว่าดอกไม้สวยงามวันหนึ่งดอกไม้ที่สวยงามก็ร่วงหล่นลงมาให้เราได้เห็นครับผมแต่ขอย้ำวันนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดครับผมทางเดินอาจจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวกวนบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของการใช้ชีวิตมันจะมีอุปสรรคกันบ้างกันทุกคนครับผมคนรวยล้นฟ้าเขาก็มีปัญหาในใจของเขาเช่นกันครับผมบางคนว่าโอ้คนนี้รวยสุขสบายแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าในจิตใจของเขานั้นน่ะเขาเก็บทุกข์อมทุกข์อะไรไว้บางครั้งผมยังคิดเลยว่าการอยู่แบบสุขสบายคนที่ไม่มีอะไรเลยผมไปเห็นการใช้ชีวิตครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต์หาเช้ากินค่ําแต่ในจิตใจของเขามองเข้าไปลึกๆแล้วเขามีความสุขครับความสุขครับผมเราต้องมุ่งมั่นมานะทำเท่าที่เราจะทำได้แต่อย่าหักโหมวันนี้ต้องทำให้ดีที่สุดครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะดีเองครับผมก็ขอฝากด้วยครับผมจากสวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อผมวัชรกรสร้อยจิตครับผมอยู่อย่างเรียบง่ายเราอย่าดิ้นรนเม
เมื่อก่อนผมเคยดิ้นรนมันคือความลำบากครับผมเมื่อเราได้มาเห็นสิ่งที่เราทำธรรมชาติความสุขเหล่านี้ก็อยู่กับเราและมีความสุขตื่นเช้ามาเราก็มีความสุขครับผมเราอย่าไปหวังว่าเออคนนั้นคนนี้มีบ้านมีรถมีอะไรในใจเขาแล้วเขาต้องไปใช้อะไรบ้างบางคนออกรถมาหรูมาสวยเงินเติมน้ำมันแทบจะไม่มีนะครับเงินเดือนออกมาเจอหักหมดเราจงคิดว่าถ้าเราไม่อยากมีกับเราไปมีทุกข์อยู่ข้างหลังลองคิดดูให้ดีครับเมื่อก่อนทุกวันนี้ผมก็ยังมีหนี้แต่ผมจะไม่หาหนี้มาใส่ตัวเพราะว่าผมจะสร้างอันไหนที่ผมสร้างได้ก็จะสร้างอันไหนที่เห็นเขามีผมก็จะไม่หาสรรหามาแต่ผมจะสร้างในผืนแผ่นดินไทยแผ่นดินพ่อของพ่อและก็ของผมเองให้ดีที่สุดอย่างสวนผม17ไร่เศษ17ไร่2งานก็ว่าได้ครับผมปลูกไผ่ตรงลืมแล้งไผ่หวานไผ่กิมซุงเพกาเตียสักทองด้านหลังผมมะพร้าวน้ำหอมลำไยลองกองแล้วก็ชะอมสะเดาตะวายมะกอกน้ำมะกอกยักษ์หลายอย่างครับผมปลูกทุกอย่างที่กินได้แต่ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมเราไม่ได้ว่าจะทำให้สำเร็จภายในวันนี้การเกษตรหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างงานเราไปทำเลยอุ้ยหัวหน้าทำไมได้เงินเยอะแท้เขาอยู่มากี่ปีแล้วครับแล้วหัวหน้าเขาด่าเขาว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเพราะว่าเขาก็เจอด่ามาก่อนแล้วผมเจอมาทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นคำด่าคำดูถูกคำอะไรยังกับด่ายังกับมูกับม้าผมให้ทะลุหูซ้ายออกหูขวาครับเราจะเก็บมาคิดเราจงคิดไว้ว่าทำอย่างไรเราจะก้าวผ่านพ้นมันไปให้ได้และให้สวยงามที่สุดโลกมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดแต่เราทำให้มันสวยงามดังที่เราทำขอฝากเก็บเป็นเรื่องราวในจิตใจที่ผมทำมาแล้วก็เจออุปสรรคมาก็ขอฝากเรื่องราวในใจเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ผมเจ้าของสวนพอเพียงบนแผ่นดินพ่อก็ขอกราบลาและเจอกันพาร์ทหน้านะครับผมวัชรกรคนเดิมครับผมอยู่อย่างนี้แหละครับทำไปเรื่อยๆครับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะสวยงามหากเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับผมขอลาแล้วครับขอสวัสดีครับผม